泰国是中国的亲密友好邻邦，地处东盟的核心地带。中泰两国正在加强“一带一路”泰国 4.0 战略、泰国东部经济走廊战略的全面对接，把基础设施的硬联通作为重要方向，把规则制定的软联通作为重要支撑，把中泰一家亲的新联通作为重要基础，携手推动高质量共建“一带一路”。今天我们有幸邀请到泰国外交部前部长、泰国纳空拍农大学理事会主席杨金泉，共寻中泰滇泰合作的新思路。金泉部长您好，非常欢迎您在这个温暖的季节来到访我们的云南。我的第一个问题特别想从您特别关心也是深耕的领域教育开始说起。听说您曾经到访过中国的100多所高校，对中泰之间的教育合作做出了很大的贡献。那么在一带一路的建设中，您认为中泰滇泰的教育该如何推动呢？มันเกี่ยวข้องกับหลายอย่างในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าวันเบลวันโรดเนี่ยเป็นความจำเป็นและความต้องการของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ถึงแม้จะเป็นความคิดริเริ่มของประเทศจีนของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละแห่งจึงสนใจเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยผมก็ได้เตรียมตั้งสถาบันขึ้นอีก3สถาบันเรียกว่าสถาบันไทยไชน่าอาเซียนเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันว่าการที่จะร่วมมือกันให้เรื่องวันเบลวันโรดประสบความสำเร็จเนี่ยน่าจะทำยังไงประเทศจีนประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยและคนไทยเรื่องนี้ผมก็ได้เริ่มต้นมาแล้วที่มหาวิทยาลัยเกิดนะครับสถาบันที่สองเรียกว่าสถาบันการจัดการภัยพิบัติถ้าเราประเทศไทยประเทศจีนประเทศอาเซียนได้พูดกันได้คุยกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลดปัญหาแล้วก็ลดการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราตัวที่3ที่เราตั้งขึ้นสถาบันเรียกว่าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำซึ่งเป็นสถาบันที่ผมเชื่อว่าจะทำให้มีการสนับสนุนโครงการวันเบลวันโรดนี่มากเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยประเทศจีนประเทศอาเซียนหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆก็ตามภาวะผู้นำเนี่ยทำให้เราเข้ากันได้สีจิ้นผิงได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นผลสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าสถาบันการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญมากต่อการสร้างโครงการวันเบลวันโรดผมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักการศึกษาก็จะส่งเสริมเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วให้เข้าใจถูกต้องเหมาะสมต่อไปครับ中文在泰国是仅次于英文的第二大外语，中文的学习交流也为两国的文化交流互鉴奠定了非常坚实的基础。在泰国的教育体系当中，中文教育推进如何？เรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็เห็นความสำคัญของภาษาจีนมากขึ้นและมากขึ้นจนกระทั่งที่มหาวิทยาลัยเกิดเราก็เปิดหลักสูตรนานาชาติที่เป็นภาษาจีนมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและผมเองเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐของมหาวิทยาลัยของราชการก็แต่ก่อนนี้เราอาจจะมีหลักสูตรนานาชาติที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ต่อไปนี้เราเกี่ยวข้องกับประเทศจีนแล้วคนที่พูดภาษาจีนก็มากอาจจะมากกว่าคนพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดหลักสูตรนานาชาติที่เป็นภาษาจีนแต่ที่สำคัญก็คือขณะนี้เนี่ยคนตื่นตัวอยากเรียนภาษาจีนมากขึ้นในประเทศไทยเพราะความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีนทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาประเทศชาติและความสามารถของผู้นำในการแก้ไขปัญหาต่างๆในประเทศจีนทำให้ประเทศไทยสนใจทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกว่าน่าจะต้องเรียนรู้จากประเทศจีนมากขึ้น
泰国是中国在 RCEP 区域内的第一大农产品贸易国，两国共同推动贸易关税的便利化。在中国人的水果清单里，泰国的榴莲也一直占据 C 位。那么接下来您对中泰滇泰的全方位合作有哪些期待呢？คำถามนี้ก็เป็นคำถามสำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้ามาจากภาคเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ถือว่าการเกษตรสำคัญมากและที่สำคัญก็คือประเทศจีนก็มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นความร่วมมือกันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากแต่ที่สำคัญผมคิดว่าในฐานะที่ไทยกับจีนใกล้ชิดกันมากแล้วก็รักกันเหมือนกับพี่น้องกันอย่างที่คนไทยพูดกันมานานแล้วว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเพราะฉะนั้นการพูดกันเจรจากันก็สะดวกเป็นไปได้ง่ายและที่สำคัญที่พูดถึงทุเรียนก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าทุเรียนของไทยนี่มีคุณภาพดีแล้วก็เป็นที่ชอบของคนจีนและคนจีนก็ไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อเล็กๆน้อยๆไปเหมาสวนเลยไปทำธุรกิจเกี่ยวกับทุเรียนเลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเราที่เป็นราชการแล้วก็มาคิดกันในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีเรื่องการขนส่งแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมในทางค้าขายกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนดีขึ้นมาก